ดีครับสวัส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 ดีครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมสายหัดเทวดายังไงใครสายใครยังไงครับกำลังพูดถึงอย่างนี้ครับผมเรื่องนี้นะครับบุ๊กเล่าได้เลยเพื่อนอ่ะมาร์คเล่าได้เลยมาร์คหรือใครให้พี่ฟอสคู่แรกเล่าเลยคู่แรกครับคู่แรกเล่าก่อนเลยไม่มันแบบโปรเจกต์เสียงไปตรงนี้พอดีอ่ะเริ่มเลยครับอันนี้หลบแบบปุ๊บอ่ะพี่ฟอสมาดูครับผมก็เป็นเรื่องราวนะครับอย่างในพาร์ทแรกเป็นเรื่องของอาร์กับอาร์มนะครับผมที่น้องอาร์มเนี่ยเขาแบบว่าเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้เข้ามหาได้เข้ามหาลัยแล้วก็เขาได้เข้าที่คณะวิศวกรรมนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็นำพาให้เขาได้ไปอยู่ในสายหัดเทวดาก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับพี่อาร์คซึ่งเรื่องราวเป็นไงต่อครับน้องอาร์มก็จะปั่นป่วนอนระเวงมากมายครับผมสปอยแค่นี้แล้วกันครับแค่นี้พี่เหมือนรอบตัวนะเหมือนรอบอาร์ก็จะเป็นคู่กัดกับพี่อาร์คน้องอาร์มคือแบบเจอหน้าก็ไม่ชอบแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในซีรีส์แล้วกันว่าไปหลงรักกันได้ยังไงอันนี้ก็คืออันนี้ก็คู่แรกครับแต่ว่าจริงๆทุกคู่ก็คือจะมาผสมกันหมดเลยทุกเรื่องย้อนกลับไปยืนนิ่งๆแน่นอนก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวเขารู้จักกันก่อนนะครับโอเคได้ครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟอสจิราชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นพี่อาร์ครับครับผมบุ๊กเกษเดชนะครับผมก็รับบทเป็นน้องอาร์ครับสวัสดีครับผมเพิร์ทครับรับบทเป็นโยธาครับครับผมสวัสดีครับผมซันต้านะครับรับบทเป็นกันครับผมสวัสดีครับซูเนียครับรับบทเป็นไฟฟ้าครับผมสวัสดีครับมาร์คกิรันธนินครับรับบทเป็นน้องบายครับผมครับบทบาทเนี่ยนะคุณเป็นยังไงฮะเรื่องที่คาแรคเตอร์ป่ะครับคาแรคเตอร์เรื่องที่บุ๊กก็ได้ครับก็คาแรคเตอร์บุ๊กก็จะเป็นน่ารักสดใสครับใช่เป็นเด็กจบใหม่จากมัธยมแล้วก็ขึ้นปี1คือเขาจะว้าวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับมหาลัยเราลองนึกถึงเราย้อนกลับไปปีหนึ่งอะทุกอย่างก็จะว้าวไปหมดเจอรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็จะแบบมีรุ่นพี่อยู่คนนึงที่เราไม่ชอบหน้ามากเลยเพราะเราไม่ชอบคนขี้แอคไงก็คือพี่อาร์คก็จะตีกันมาแบบตั้งแต่ต้น EP จนจบเลยใช่รักกันก็ยังตีกันอยู่ใช่ครับประมาณนั้นครับครับผมชอบเราคนบ้านเราเป็นยังไงขี้แอคขนาดไหนครับผมในเรื่องก็รับบทเป็นพี่อาร์คครับพี่อาร์คก็เป็นพี่พิสารที่เป็นแต่ว่าเป็นเด็กเป็นยังไงเดี๋ยวบ้านรวยบ้านรวยเป็นนักกีฬาชอบเตะบอลเป็นเด็กเป็นคนแบบชอบทำตามใจอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอาเตะเป็นที่ตั้งนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นเวฟฟาดซึ่งเราเนี่ยเป็นคนแบบว่าไม่ชอบโซเชียลคือในเพจเนี่ยไอเอ็นจิเนียร์เนี่ยคือจะลงรูปให้ทุกคนยกเว้นพี่อาร์ตซึ่งมันมีคนแหลม1คนเอารูปเราไปลงเพจเราเลยต้องไปตามสืบว่าใครมันเป็นแอดมินเพจไอเอ็นจิเนียร์คิวบอยนั่นแหละครับผมใช่ซึ่งความสนุกอยู่ตรงนี้แหละเราก็ได้ไปเจอน้องอาร์มซึ่งไอเนี้ยหน้าหวานเข้าตาเราเลยเข้าตาเราเลยเข้าตาสเต็กเลยเหรอสเต็กเลยเราเลยชนเลยเดินชนเลยครับผมเข้าไปขู่ให้เขากลัวเลยเนี่ยเขากลัวเรามากไม่ได้กลัวกันเราดิเขากลัวเราไม่ผมไม่เคยกลัวครับผมเราดูในซีรีส์ไม่ใช่เราดูในซีรีส์เราที่บอกเขาบอกว่าเราที่แอคที่แอคขนาดไหนฮะเขาบอกว่าเราที่แอคมากผมก็พอตัวนะแต่ขอสักท่าแอคสักท่าแอคอยู่เนี่ยก็นั่นแหละฮะแล้วตีกันตลอดทั้งเรื่องเลยเหรออะไรครับตีกันตลอดทั้งเรื่องเลยเหรอมันก็ตีกันช่วงแรกช่วงแรกช่วงกลางอินเลิฟช่วงปลายแล้วก็ขยายความสุขไปเรื่อยมีช่วงเวลาอินเลิฟจริงๆเหรอมีครับมีต้องซีรีส์ซีรีส์คอมเมดี้ซีรีส์คอมเมดี้ใช่มีตั้ง24 EP ครับใช่ครับคอมเมดี้ฟินชัวร์ต่อไปกันมาดิเรื่องสองก่อนไหมเรื่องสองก็คาแรคเตอร์ผมโยธานะครับก็จะเป็นความมืดมนของภาคจริงครับเป็นตัวคนที่ไม่ค่อยยิ้มเลยยิ้มน้อยมากๆก่อนที่จะมาเจอคนนี้ครับไม่เคยเข้าบิ๊กเกิลทำไมใช้คำว่าความมืดมนเลยอ่ะจริงๆมันมีปมของตัวละครนี้อยู่ว่ามันเคยเจออะไรที่ก็ต้องเข้าไปติดตามกันว่าทำไมโยธาคือเขาชอบสีดำเลยก็เลยมืดบางทีเขาก็ชอบสีดำนะครับผมก็ผมนะครับแล้วบทเป็นกันครับผมก็ตัวกันจะค่อนข้างเป็นขั้วตรงข้ามกับโยธาครับก็คือเป็นความสดใสของภาคครับผมก็จะมีความน่ารักยิ้มแย้มตลอดเวลาเป็นแสงสว่างให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นแสงสว่างให้เขาด้วยเลยใช่ครับผมกับโยธานี่ก็จะเป็นแสงสว่างพิเศษหน่อยเราคนเราฝั่งเลยคนละขั้วกันครับผมอย่างพูดเราเวลาเจอกันจะเจอกันในรูปแบบไหนอย่างเขาจะแบบไม่ถูกกันหรือว่าอย่างเราเนี่ยจะมาเวน
อย่างเรามาเป็นเวที่ต้องเป็นรูมเมทกันต้องเป็นรูมเมทกันแล้วก็เหตุการณ์มันบังคับให้ต้องอยู่ด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ที่ใส่คุณละคู่อย่างนั้นอะไรอย่างงั้นใช่ครับค่อยๆทลายกำแพงหัวใจของน้องพ่อหัวใจน้ำแข็งมาน้อยแต่เข้มเข้มเลยเฮ้ยเนี่ยกำแพงกับเราหนาไหมตอนแรกหนาครับแต่พอเจอบิ๊กเกิลปุ๊บหายเลยเจอยิ้มใบใจอ่อนอาจูครับของผมเป็นเรื่องวิศวะไฟฟ้าครับก็เป็นแบบว่าผมเนี่ยจะเป็นปีที่แบบว่าอยู่ปีท้ายๆแล้วของเรื่องน้องวายเนี่ยจะเป็นน้องเล็กสุดในสายรหัสก็คือเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งแล้วพอดีว่าน้องวายเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวใจไฟฟ้าเนี่ยก็อาสาที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยสอนเรื่องความรักให้แบบว่ามาทดลองจีบพี่ก่อนได้นะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวพี่สอนให้ว่าความรักเป็นยังไงแบบฟังเสียงหัวใจปุ๊บแล้วหัวใจมันบิดนิดหน่อยเลยนะไม่แซวเก่งเลยคู่ของผมเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะแบบว่ารู้ใจตัวเองสักทีเป็นคู่แบบเป็นคู่ที่แบบแผ่วๆเป็นคู่ที่แผ่วๆเป็นคู่ที่แบบว่าแสดงความรู้สึกเก่งมากแบบไฟฟ้าก็เป็นคนที่พูดเก่งมากน้องวายก็จะแบบว่ามีอะไรก็จะพูดถึงจะแบบว่าบุคลิกดูง่วงแต่ว่าก็จะพูดแต่ว่าสองคนเนี่ยจะเป็นสองคนที่ลึกๆแล้วจะไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่มันต้องการอะไรแต่คุณจีบเก่งมากเลยนะในคุณรู้ได้ไงก็คุณเอาอกปอมหัวไปแนบอกเขาอย่างเงี้ยผมว่าก็แพลวๆพอสมควรไปดูเรื่องคู่เขาด้วยเราคู่นี้แพลวๆคู่นี้ค่อยๆเสริมของเราเพื่อนของเราอันนี้เน้นบังคับไม่พอใจก็ลากคอไม่พอใจก็ตบหัวมึงต้องเป็นของกูคู่นี้เป็นประมาณนี้จริงใจโอเคก็น้องวายเขาจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบว่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตครับแล้วก็จะแบบว่าซึมง่วงๆทำหน้าง่วงๆตลอดเวลาก็จริงๆก็คล้ายๆผมนะนั่นแหละก็อย่างที่พี่จูเนียร์เล่าก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องมาสอนเราจีเพราะว่าเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่แล้วก็สอนจีไปจีมาก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนดูครับก็แต่สุดท้ายเขาจะรู้ใจตัวเองหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะครับไม่ยากครับก็เหมือนตัวจริงเลยเล่นแบบเป็นตัวเองได้เลยไม่ฝืนเลยมันไม่ยากของผมเนี่ยแหละครับเพราะว่าในซีนเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีคนพูดเลยยกเว้นผมคนเดียวบทก็จะแบบหลายหน้าเลยประมาณนั้นจริงๆเรื่องสายรหัสอะไรแบบใครมีรีเลทกับชีวิตตัวเองว่าไม่ถึงตอนเรียนมหาลัยแล้วมีว่าทุกคนตรงนี้ก็เหมือนแบบผ่านมหาลัยยกเว้นใต้ยกเว้นใต้ไม่จบใช่ครับผม20เองยังยี่สิบอยู่ตรงนี้จะ30กันหมดแล้วอย่าโทษก็ได้โทษอย่าย้ำเยอะต้องเล่นเป็นเพื่อนตาเลยเรื่องเอาไงว่าใครมีประสบการณ์ว่าเกี่ยวกับเรื่องพี่รหัสน้องรหัสอะไรอยู่มีตรงนี้ก็น่ามีทุกคนมีทุกคนเลยครับเพราะว่าตอนสมัยเรียนก็มีการจับสายรหัสเหมือนกันเลยครับใช่มีรับน้องเหมือนกันนะครับใช่ก็รีเลทบ้างบางอย่างชอบกันเป็นพี่รหัสหรือว่าน้องรหัสน้องรหัสน้องรหัสสิครับอยู่แล้วขนมขนมมีทุกอย่างเลคชงเลคเชอร์จากรุ่นพี่อะไรอย่างงี้มีทุกอย่างเลยทำไมเราไม่เป็นที่รหัสสายเปย์เลยอ่ะตอนผมที่รหัสผมอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่บอกเขาสิเราไปที่น้องรหัสพอพอขึ้นปีสองพวกเราหนีเลยครับเอาเลยอยากจะทราบตอนนี้เรียนถึงเป็นที่รหัสเป็นน้องรหัสเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีพี่รหัสน้องเดี๋ยวได้ไปเรียนไหมได้เข้าเรียนไหมช่วงนี้ทำงานครับผมช่วงนี้ทำงานก็ไม่ค่อยได้ไปเจอเท่าไหร่ครับผมแล้วเรื่องใครอย่างนี้เป็นพี่รหัสเราทุกคนไหมพี่ดูแลดีมากเทคแคร์เลยเลือกให้ถูกนะเลือกให้ถูกนะเลือกใครเลือกได้คนหนึ่งอ่ะข้างหลังที่นั่งแข็งเลือกคนนี้เลือกคนนี้ครับอันนี้เขาเรียกล็อกมงครับอันนี้จ้องมาขนาดนี้ต้องล็อกแล้วแหละครับผมจะเป็นแล้วครับผมจริงๆแล้วมันได้ใช้ไหมประสบการณ์พวกนี้ได้เอามาใช้ในซีรีส์มองไปประสบการณ์ครั้งที่รหัสน้องอาจจะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ใช้นะได้ใช้นะเหมือนเราก็แบบรีเมมโมรีตัวเองตอนที่สมัยที่เราเข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะว้าวกับทุกอย่างอะไรเงี้ยครับใช้แล้วแบบว่าเราเจอพี่รหัสเราก็ตื่นเต้นมีการจับบัดดี้ก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยใช่ก็ได้เอามาใช้ในซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยครับ
บุ๊กว่าทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองย้อนกลับไปช่วงมหาลัยปีหนึ่งใช่เพราะว่าแต่ละพาร์ทก็คืออย่างพาร์ทบุ๊กใช่ไหมครับพาร์ทบุ๊กกับฟอสก็จะบุ๊กจะเป็นปีหนึ่งพาร์ทนี้อันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งใช่ครับแล้วก็เจอกับรุ่นพี่ใช่เจอรุ่นพี่มันต้องมีฟิลแบบว่าใครแอบชอบรุ่นพี่ต้องดูเรื่องนี้เลยครับมันมีความยากว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องนี้สำหรับพวกเราทุกคนในฐานะนักแสดงน่าจะแต่เรื่องน่าจะยากคนละแบบนะนี่เรื่องนี้ยากแต่ละคนเองอ่ะเรื่องผมยากตรงที่แบบว่ามันทุกอย่างถ้าจะให้แบบว่าตัวละครสองตัวนี้มีเสน่ห์มันต้องสดใหม่ตลอดเวลาคือมันต้องมีสิ่งที่เขียนในบทอ่ะบางทีเราจะเป็นจะต้องเติมสิ่งที่มันมากกว่านั้นไปเพื่อที่จะแบบว่าให้ซีนมันสนุกยิ่งขึ้นให้แบบว่ามันเกิดอารมณ์ใหม่ๆมากขึ้นสิ่งนี้ยากในซีนในเรื่องยากสุดน่าจะเป็นพี่นิวนี่แหละครับเจอรวมทุกคนรวมกันนี่น่าจะปวดหัวเดี๋ยวรอสัมภาษณ์พี่นิวอีกทีแล้วกันแต่พอไอพวกนี้เนี่ยผมก็เจอความยากเหมือนกันอย่างผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยผมต้องแบบเป็นคนชอบแกล้งตลอดเวลาซึ่งชีวิตจริงกับผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยโอ้โหมึงเลยแต่แบบตัวจริงสุดแบบชอบใช้อำนาจนี่คือไม่ใช่ผมเลยหรอตื่นใจเล่นมากยากมากของอะไรเงี้ยแต่ดูธรรมชาตินี่ก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนเป็นซอสเลยตัวเองเนาะก็ต้องเตรียมอย่างหนักเลยใช่ไหมเนี่ยต้องมารับบทที่เป็นพี่แอ๊กเลยสุดๆเลยครับผมได้โทรไปถามว่าที่กูจะทำได้ไหมเนี่ยแอคเป็นเลยแต่จริงนะพี่ฟอสแบบในชีวิตก็จะจริงอ่ะเขาเฟรนลี่กับน้องทุกคนนะรักน้องรักน้องแอคแอคเลยยากปกติฟอสไม่ค่อยแอคครับลองกินน้ำดิเพื่อนกินน้ำเป็นก้านเลยเป็นก้านใช่นะเป็นก้านเลยพี่ก้าวไม่แอคสงสารสุดเราไปทำอย่างนี้ประมาณนั้นความยากของผมผมพี่เพื่อนน่าจะเป็นแบบพูดน้อยป่ะพูดน้อยชีวิตจริงยิ้มมาเลยนะครับจังหวะปกติเราเป็นคนยิ้มหน่อยแต่เราห้ามยิ้มเหมือนมันก็ยากมากๆปกอ่ะเรามีเวลาเค้ากับคู่เราน้อยแรกๆอาจจะเขินๆบ้างนิดนึงที่จะเขินๆเพราะว่าแต่พอทลายกำแพงไปก็ง่ายครับผมแรกๆมันติดปัญหาเรื่องแบบออกมาจะน้อยเลยแต่ผมมีความสุขมากเลยนะการเล่นกับการผมต้องไปอยู่ในเรื่องเพิร์ทกับซานต้าเยอะผมมีความสุขมากกับการเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเอาคืนเพิร์ทในเรื่องในเรื่องเว้ยเพิร์ทจะเป็นคนนิ่งๆแล้วแบบว่าห้ามยิ้มอยากจะแบบเหมือนขึ้นขึ้นตลอดบนหัวตลอดเวลาแต่ว่ากูจะเป็นคนขี้แกล้งกูก็จะแบบทำทุกอย่างให้แบบว่าเล่นเล่นในซีนอยู่แบบว่าเวลากูแกล้งกูก็แบบบีบก้นโยธาแล้วแบบทำไม่ชอบต้องทำตัวไม่ชอบแต่จริงแล้วในใจก็อยากบีบเพื่อนอยากทำมากไม่ได้เราเป็นโยธาอยู่ทำได้แค่นิ่งไงเรื่องที่มันมีความคอมเมดี้ด้วยโอ้โหเป็นไงการเล่นคอมเมดี้ของพวกเราเนี่ยสุดๆเลยครับคอมเมดี้นี่เกินคาดนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมองหน้าเพิร์ดไม่ได้ตอนเล่นด้วยกันจำได้เลยไอ้เพิร์ดนี่สุดๆแล้วมีซีนรวมใช่ป่ะแล้วคือไอ้อย่างที่โอเคจำได้แล้วไอ้เพิร์ดเนี่ยต้องเหมือนมีฝนตกในใจแล้วหน้าต้องตึงแล้วผมก็เงยหน้ามองหน้ามันปุ๊บเหมือนมันสปาร์คปุ๊บผมอยู่อย่างเงี้ยอ๋อไอ้ซีนที่ไปถ่ายที่นี่ป่ะถ่ายรวมอ่ะมองหน้ามันไม่ได้เลยไม่มีใครมองหน้าได้ไอ้เพิร์ดบ่อยมากเออหลุดบ่อยเออหลุดบ่อยจริงเขายกให้เราเลยแล้วไงก่อนที่จะมาเดี๋ยวได้หลุดบ่อยเลยด้วยเราสนิทกันแบบมากๆครับแต่ละคนเลยนะเข้าไปเล่นมันอาจจะยังปรับตัวไม่ทันแบบมันคิดอะไรมันคิดมุกในหัวตลอดอะไรเออสมมติมองหน้ากันอย่างเงี้ยไอ้เพิร์ทต้องนิ่งใช่ไหมครับบุ๊กก็ต้องพูดบทไอ้เพิร์ทก็เหมือนมันรอเรียนเราตลอดเวลาแล้วแบบเวลาไม่รับเราเนี่ยตากูแล้วแย่มากแต่ว่าสิ่งที่เพิร์ททำก็คือการฝึกเป็นนักแสดงที่ดีถ้าเราไม่หลุดเนี่ยคือแสดงว่าเราโฟกัสเราเก่งมากใช่ไหมเพิร์ทแต่จริงเราโปรเฟสชั่นอลถือว่าเราหลุดแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ทำไมโดนถ่ายใหม่ตลอดเลยวะอามาร์กอะไรมาร์กไงกับคอมเมดี้จริงจริงอ่ะผมจำได้ว่ามีซีนหนึ่งที่ถ่ายรวมกันที่บอกว่าเพิร์ทหลุดอ่ะอันนั้นก็ทำผมหลุดต่อเหมือนกันนะถึงแบบว่าเขาจะแบบเพราะเวลาที่เราถ่ายซีนวันนั้นเนาะแบบว่าสามคนอย่างเงี้ยผมเพิร์ดแล้วก็พี่จูแล้วน้องเพิร์ดเขาหลุดปุ๊บเขาไม่ทำเนี่ยแล้วเราก็ไม่กล้าสบตาเพราะถ้าสบตาปุ๊บเราก็จะหลุดแล้วเราก็จะหลุดกันหมดเลยเราก็จะถ่ายหลายรอบมากเวลาเพิร์ดหลุดง่ายมากเลยเห็นง่ายมากมันจะนั่งนิ่งๆแล้วมันจะสั่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มองหน้ามันจะไม่มองสมมติกล้องรับอ่ะสมมติกล้องรับมาร์กอยู่ใช่ปะ
มาร์กก็จะมองเพอร์ใช่ไหมครับแต่เพอร์จะอยู่เงี้ยทำไมงั้นอ่ะปากต้องสั่นก็คือไอ้คนเล่นอ่ะมันก็จะขำอ่ะแล้วคนเห็นมันก็จะแบบคือรู้ว่าแพ้ก็ขำนะตั้งแต่ประมาณนั้นครับสนุกดีใช่เลยดังนั้นถ้าเราเล่นก็อินโฟไว้กันฉ่ำเหมือนกันโอ้โหเยอะมากใช่ครับใครเป็นตัวนำพี่นิวเลยครับโมอินโฟไว้เลยผมก็รออยู่ว่าเอ๊ก็หมดแล้วนะพี่ไม่คัดสักทีเราก็ไหลกันไปเรื่อยๆไหลอยู่อย่างนั้นอ่ะพี่นิวชอบปล่อยไหลชอบปล่อยแล้วพักเสียงวอมาอีกอันนี้หน่อยอันนี้อีกนิดนึงเราต้องส่งสัญญาณความช่วยเหลือมาด้วยมีคัดไม่มีครับปล่อยให้เราเล่นไปเรื่อยๆเลยเหมือนเขาชอบซีนธรรมชาติอ่ะใช่ชอบเราอิมพอไว้เราก็เพิ่งเคยกับนิวซีวัตเขาแบบป่วยแล้วเรื่องนี้เป็นไงฮะการแบบการทำงานนิวซีวัตจริงพี่นิวก็น่ารักเหมือนเดิมเลยดูแลน้องๆดีให้แนะนำดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้พี่นิวก็เหมือนว่าเขาก็มาพูดเรื่องนี้นะพวกเราเนี่ยมาสาธุเดินมาเจอมาแรกเรื่องกูตั้งใจเรื่องสาธุฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากลงเยอะๆเลยนะครับครับผมเอาผมพี่นิวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใช่ครับนี่จะได้ดูได้เจอกันแล้วแล้วก็จะมีงานด้วยมีความพิเศษอะไรบ้างอ๋ออาชูเนียครับก็ใกล้แล้วครับที่จะได้ดูกันนะครับวันที่7ตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวGMTV จัดเป็น first fan screening นะครับเป็นอีเวนต์เล็กๆที่ชื่อว่า perfect headliner first date นะครับเพราะอะไรครับผมก็เปิดขายบัตรวันนี้10โมงตรงเป็นต้นไปครับผมจะมีความพิเศษอะไรบ้างไหมครับที่จะขอแอบสปอยได้พวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้ทุกคนอยู่แล้วครับใช่เช่นการโผล่มาจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นอาจจะเยอะกว่านั้นสปอยเล็กๆน้อยๆนะสำหรับแบบเพื่อให้ทุกคนแบบอยากกดบัตรมากขึ้นครับผมได้ยินเพลงประกอบซีรีส์ของเราไปแล้วในเทรลเลอร์บางทีนะถ้ากดบัตรแล้วไปนั่งดูนะอาจจะได้ยินกันแบบว่าสดๆที่แรกเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วเราซ้อมกันขนาดนั้นจริงครับจริงครับผมอย่างที่พี่นิ่มเปิดมามันจะแบบขนาดไหนสำหรับพวกเราได้มีโอกาสได้แบบดูกันจูดูไปแล้ว4 นาทีไม่เยอะเลยก็ผักใช่4 นาทีเองแต่ว่าก็จูชอบนะส่วนตัวดู4 นาทีแรกก็รู้สึกว่าแบบว่าไบรท์มีความแบบอบอุ่นหัวใจแต่ว่าฟีดแบ็กมาจากเอ็กซ์ก็คือเพียงครับเอ็กซ์นันทพงศ์เขาบอกว่าเขาชอบมากเขาดูแล้วแบบชอบเขารัก EP 1มากก็รอลุ้นกันวันที่27นี้ว่าใช่ครับแต่ว่าส่วนตัวในมุมนักแสดงที่แอบดูแล้วบ้างบางส่วนเนี่ยดูเป็นบางเสียงทุกคนก็ชอบกันหมดเพราะว่ามันรู้มันตลกมันแบบมันย่อยง่ายมันแบบว่าไงเปิดมามันอยู่เลยมันปึ้งเลยมันสุดเลยใช่ไหมฮะมวลลมมันดีใช่แล้วมันดีอย่างในเรื่องนี้คือคนที่อ่านเป็นแบบแฟนนวนิยายครับบางทีเขาจะหยิบมาแค่ทำแบบซีรีส์แล้วคนก็ต้องรอไปอีกเป็นปีแต่เรื่องนี้คือมันรวมแบบทีเดียวจบแล้วมันก็ต่อเนื่องเลยใช่ครับใครที่เป็นแฟนนิยายเรื่องนี้ก็รอกันมานานก็ในสุดก็ได้ดูยังไงก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราได้ครับผมก็พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆนะครับดีใจมากๆนะที่ผมมารับบทตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะถ่ายจบไหมยังครับผมเชื่อเลยเยอะไหมโอ้โหเรื่องแรกยังเหลือติ่งๆอยู่นิดนึงครับติ่งๆนี่เรื่องแรกใกล้จบแล้วนะใกล้แล้วครับใกล้จบอีกประมาณ2คิวเนี่ยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวมา24 EP 24ได้ยาวกันใช่ครับแต่คือจริงก็จริงๆอ่ะเราเปิดฟอนบุ๊กเพื่อเซนต้าเราเปิดจูเนียร์มาก็คือเปิดพร้อมกันหมดแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือไอ้ส่วนของฟอนบุ๊กเนี่ยใกล้หมดแล้วใช่ก็คือรันต่อแล้วใช่แต่ว่าทุกคนก็จะอยู่ในทั้งเรื่องตลอดใช่ครับไม่หายไปไหนแน่นอนก็คือไม่มีใครปิดจริงๆดีกว่าจูเนียร์มาปิดใช่ก็ยังตัดผมไม่ได้ก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆใช่แต่เปอร์เซนต้าเท่าไหร่ประมาณ 60% จะน้อยกว่านั้นประมาณ40 40ประมาณอันนี้5ประมาณเสร็จพี่ถ่ายไป50 50ก็ลักษณะถ่ายไอออนไปอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ไม่ขนาดนั้นนะผมว่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าฟอนบุ๊กเนี่ยก็จะออนก่อน8อาทิตย์ก็ประมาณ2 เดือนก็มีเวลาน่าจะเพอร์เซนต้าน่าเสร็จพอดีตอนที่ฟอนบุ๊กเสร็จใช่ครับก็ต้องอวยพรนะอยากให้ใครแขนหักเลยนี่ก็โอเคงั้นฝากกันในทีว่าดูทางช่องทางไหนอะไรดูย้อนหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับสายการเทวดาครับ Perfect Trainer ครับเริ่มตอนแรกนะครับวันอาทิตย์ที่27นี้ครับเวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็ดูพร้อมกันได้ทั่วโลกนะครับทาง GMM GMM TV YouTube นะครับ GMM TV Official นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับพวกโดนบีฟมาให้นั่งนิ่งๆครับไม่มีครับไม่มีแต่อย่างนี้แล้วกันอยากฝากครับอยากฝากจริงๆไม่ใช่มีพวกเราแค่6คนครับจริงๆนักแสดงเกือบ30เยอะมากเกือบครึ่งค่ายครึ่งตึกใช่ครับมาแบบมาสร้างความสนุกแน่นอนครับผมใช่ใช่ครับเพียบรับรองนะว่าดูเรื่องนี้จุกจุกเข้ามาแล้วก็หลงกลไปนานๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็สะพายเยอะมากนะใช่ครับสะพายเยอะมากแบบว่ามีในทุกตอนเลยทุกคนก็จะแบบว่าบางทีดูไปแล้วเฮ้ยหรอมีอยู่แล้วแน่นอนใช่ครับอย่างเช่นตัวละครลับนี่ไม่มีนะครับใช่ก็ไม่ต้องพูดแกงหรอไม่ต้องย้ำแกงโดนแน่ไม่มีนะไม่มีเอออยากให้ลุ้นไงอยากให้ลุ้นใช่ก็ฝากด้วยครับ Perfect Headliner ครับผมอยากเห็นใครมาออกส่ง SMS มาได้พี่หรือว่า DM มาได้เพราะเรายังถ่ายไม่จบนะฮะเราถ่ายไม่จบเผื่อว่าคนนี้คุณเชียร์อยู่ในซีรีส์คุณชอบใครคุณรักใครคุณโหวตมาเดี๋ยวอารอนนิวจัดให้